ับสวยนี่แหละครับถึงเขาถึงเรียกว่านิวซีแลนด์ครับผมเป็นแบบธรรมชาติภูเขาต้นไม้ใบหญ้ามีกระต่ายวิ่งไล่ข้างทางโอ้นี่เป็นชีวิตในวันเดอร์แลนด์ชัดสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับผมนายควินคนนี้คนเดิมวันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีเลิกงานเร็วหน่อยนะครับวันนี้ก็เวลาประมาณน่าจะประมาณบ่าย3โมงกว่าอากาศข้างนอกนี้เรียกว่าน่าไปถ่ายรูปขับรถเล่นจริงๆเดี๋ยววันนี้ผมมีแผนนิดนึงว่าจะไปอีกลานสกีนึงนะครับที่เมืองแอโรทาวน์ไปกันเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปผมขอเนี่ยไปแวะเติมน้ำมันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้มีขีดเดียวไปได้แต่คงไม่ได้กลับโอ้โหเมฆตรงนั้นสวยมากเลยครับโอ้โหเหมือนพายุก็หวังว่าจะขึ้นไปได้นะครับเป็นคนละภูเขากับที่เราไปเมื่อวันก่อนนะครับฝั่งขวานู่นครับนู่นครับที่เราเห็นนู่นนะครับอันนั้นคืออันแรกที่เราไปนะครับวันนี้เราจะไปฝั่งนู่นฝั่งซ้ายมือครับข้างหน้าเราแล้วก็เป็นเลี้ยวซ้ายนะครับมันเป็นคนละอันกันนู่นแหละครับนู่นครับขาวก็เยอะๆไกลๆพุ่นโพนนู่นนะครับเราจะไปอันนั้นหนากันไม่รู้ว่าจะขึ้นไปสูงแค่ไหนเหมือนกันวันนี้ไม่รู้เขาอนุญาตให้ขึ้นไปหรือเปล่าว่าถ้าหิมะหนาเกินไปเขาก็จะให้เราเดินเอานะครับซึ่งถ้าให้เราเดินผมก็คงกลับบ้านนะครับคง say goodbye มีรถนักท่องเที่ยวปานเลยกว่าจะได้ไปโอ้เมฆตรงนู้นก็สวยนะมันเหมือน UFO เลยก็วันนี้โอ้โหแปลกๆผมว่าพายุเข้าแน่เลยที่อารมณ์เหมือนพายุเหมือนกันนะตรงเนี้ยเออนะเออผมว่าเหมือนพายุเหมือนกันนะเออพายุเข้าไม่ได้เช็คสภาพอากาศเลยแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราหยุดงานครับโอ้โหเดย์ออฟนอนอยู่บ้านครับต่อให้ฝนตกก็เหอะโอ้โหโค้งขนาดนี้อาร์ตแกลเลอรี่ไม่ใช่ครับเราไม่ได้ไปอาร์ตแกลเลอรี่นะครับซึ่งบอกเลยว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับที่มาแล้วเป็นครั้งแรกสุดคือเส้นนี้ไม่เคยมาเลยครับโอ้แต่ว่าถนนนี่ก็แบบแจ่มเหมือนกันนะครับถนนตรงนี้สวยเหมือนกันนะแล้วเป็นฟาร์มโอ้โหก็สวยสวยสวยครับเส้นนี้สวย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 พระอาทิตย์ส่องตามากที่เห็นต้นไม้อย่างนี้ก็เป็นเขตฟาร์มนะครับที่เขาปลูกไว้ช่วงหน้าออทัมหน้าสปริงอะไรอย่างนี้นะครับที่แบบจะมีลมแรงๆเอาไว้กันลมนะครับแบบไม่ให้แบบผลไม้หรือว่าอะไรที่ปลูกไว้ให้มันเสียหายนะครับก็ลมที่นี่นี้แรงมากครับเห็นที่หน้าไปถ่ายรูปเยอะๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นไพรเวทหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรวะเป็นเหมือนตึกร้างๆตกเก่าโอ้ยเป็นบ้านคฤหาสน์โอ้โหผมนึกว่าเป็นบ้านร้างคฤหาสน์ครับนี่หวังว่าไม่มีใครมาขับรถจี้ตู่นะครับผมอยากขับรถแบบขับแบบชมวิวไปเรื่อยๆนะครับโอ้วิวแถวนี้ใหม่สำหรับผมมากแล้วก็เรียกว่าถนนนี้แบบชนบทของแบบฝรั่งเลยครับเรียกว่าเงียบสงบมากนี่ก็อันนี้เป็นอะไรวะอารมณ์เหมือนเป็นรีสอร์ทเออเป็นรีสอร์ทปะไม่ใช่นะครับโอ้สวยครับสวย
นี่นะครับถึงเขาถึงเรียกว่านิวซีแลนด์ครับผมเป็นแบบธรรมชาติภูเขาต้นไม้ใบหญ้ามีกระต่ายวิ่งไล่ข้างทางโอ้นี่เป็นชีวิตในวันเดอร์แลนด์ชัดๆโอ้ยนู่นนะผมเห็นแล้วโอ้โหนู่นนะบนยอดตรงนู้นนะผมเห็นแล้วว่าเป็นนานสกีนะครับรู้สึกว่าเขายังไม่เปิดให้ใช้นะครับอันนี้ผมเห็นใน Facebook เขาบอกว่าน่าจะเปิดอีกสักประมาณ2อาทิตย์นะครับตอนนี้กำลังเหมือนแบบบิ้วอยู่นะครับกำลังสร้างอยู่นั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับที่เราจะขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ขึ้นไปถึงยอดนะครับผมก็คงเอารถขึ้นไปได้ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละครับลานสกีไม่เปิดครับโอ้โหนี่จะทักทายครับผมมีเพื่อนร่วมทางแต่ว่าสวนกันก็ไม่ใช่อะไรวะอ๋อเมื่อกี้ลานสกียังไม่เปิดนะครับก็จะไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่ครับเหมือนที่เมื่อกี้เราอยู่ในเมืองรถนักท่องเที่ยวเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลานสกีนะครับบ้านนี้ก็จะออกมาจากตัวเมืองแล้วก็ต้องอ้อมขึ้นเขาเรียกว่าค่อนข้างไกลนะครับถ้านับแล้ว remarkable จากที่ทำงานผมนะแค่ไม่ถึง20นาทีประมาณ10ถึง15นาทีครับก็ถึงแล้วเพราะว่าอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีครับแล้วก็ต้องออกมาเส้นแบบต่างจังหวัดนี้ครับถ้ามีเพื่อนร่วมทริปสัก2คันนะน่าจะสนุกเหมือนกันนะผมว่าโนแคมปิ้งผมไม่แคมป์อยู่แล้วครับผมมาแป๊บเดียวผมก็กลับโอ้โหผมชอบอะไรแบบนี้แบบมีรั้วไม้มันดูความเป็นแบบต่างจังหวัดมากเลยครับโอ้ยถ้ามีเพื่อนอีกคนให้ถ่ายรูปให้นะผมว่านี่ผมชอบวิวนี้มากเลยมีรั้วไม้กั้นแบบก็ชอบถนนนี้ก็ขับสนุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่200เมตรเดี๋ยวขวาเกือบแล้วผมเกือบเลยแล้วนี่อ๋อมันเรียกว่าโคโรเน็ตพีคนะครับไม่ใช่โคโรเนลเป็นโคโรเน็ตพีคที่ผมบอกว่าโคโรเนลตอนแรกผมก็ขอโทษด้วยครับผมไม่ได้เช็คมาดีโพสนะครับก็เป็นเชนทูบีแครี่นะครับก็เราขึ้นไปถ่ายรูปเลยครับเขายังไม่เปิดนะครับก็มีป้ายให้เตือนตลอดทางนะครับว่าเทมโพรารีซิตี้นะครับก็คือแบบถนนน่าจะเป็นแบบน้ำแข็งอย่างนี้นะครับก็แบบให้แบบระมัดระวังในการใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราไปเท่าไหร่แล้วโหตอนนี้เรา65สวยจริงๆครับต้นไม้นี่เป็นต้นไม้แบบต้นไม้ผมชอบต้นไม้แนวนี้นะที่เป็นแบบต้นแบบสีเข้มๆจำสีดำอะไรเงี้ยครับเรามีเปลือกหรือว่ากิ่งหรือว่าใบเป็นอีกสีหนึ่งอย่างนี้นะมันดูแบบดุๆอ่ะต้นไม้แบบสายดุโอ้ยวิวแจ่มมากครับผมวิวนี่สวยจริงครับผมขอแวะตรงนี้หน่อยนั่นเลยครับ remarkable ครับด้านหน้าของเราที่เราไปมาวันก่อนนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเส้นไปอีกเมืองนึงนะครับไปวานาก้าครับเดี๋ยวไปตรงนู้นนี่ค่อนข้างไกลหน่อยครับเดี๋ยวเอาไว้วันไหนแบบมีเวลาจะไปอยู่ครับสักวันผมชอบเส้นนั้นนะเป็นแบบมันสวยดีอ่ะขับบนเขาวิ่งบนเขานี่ใช้เวลาร่วมๆ50นาทีเลยทีเดียววิ่งอยู่บนนั้นเหมาะสนุกครับเคยไปช่วงหน้าร้อนมาจู๊ดครับสกีฟิลที่เราจะไปกันเพราะตัวนี้ก็สวยใช้เล่นสวยใช้เล่นเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแล้วเราค่อยกลับมาถ่ายรูปตอนแบบพระอาทิตย์มันลงมากกว่านี้เราจะได้เห็นแบบรีมาร์คาเบิลเป็นสีแบบส้มๆว่าแต่ว่านั้นมันก็สวยนะ UFO เอ้ยมันเยอะมากเลยว่ะตรงนู้นก็มีโอ๊ยไกลๆนู่นยิ่งสวยแบบสีฟ้าโอ้ผมว่าผมถ่ายรูปก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมขอถ่ายรูปแป๊บนึงเราไปกันต่อเลยดีกว่าโอ้ยนี่มันโค้งแล้วโค้งอีกบัสใช่ไหมเราไม่ใช่บัสนะครับสวยงามจริงครับโอ้ยหินครับโอ้โหกรวดโอ้โหเกือบไปอีกแล้วผมเป็นอะไรกับภูเขากรวดวะเนี่ย
ีไม่ได้มาเร็วเมื่อกี้ประมาณ 50-60 Coronet พีคนะครับถึงแล้วนะครับนู่นครับฝั่งนู้นก็สวยใช่เล่นผมว่าเหมือนว่ามันจะใหญ่ขึ้นมา UFO เนี่ยมันเหมือนมันจะเยอะขึ้นด้วยนะเมฆ UFO เนี่ยโอ้นี่เห็นรอยรถถลายครับผมนี่อันตรายอย่าห้าวครับอย่าห้าวเฮ้ยนี่นี่เยอะกว่าตอนผมไปริมมาร์กับโบ้นะครับเยอะมากถนนมันไม่ชันนะโอ้โหเยอะมากมันยังมีหิมะอยู่ข้างทางอยู่เลยนี่คือ Welcome to Coronet Peak นะครับ Please stop passenger at drop zoneว่าถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้ drop passenger นะครับเราไม่มี passenger ครับยาวไปยาวไปโอ้ผมว่าถ้ามาตอนหิมะเยอะๆนี่ผมว่าตรงนี้ผมง่ายหลักแน่นอนเลยค่อนข้างชันเหมือนกันนะถ้าเท่ากับพอๆกับหิมะเล็ก remarkable เลยแต่กรวดเยอะมากก็สวยนะโอ้นี่ก็สูงนะก็พอๆกับริมาร์คาเบิลได้อยู่นะเอาตรงนี้ไหมเราหรือว่าเราจะไปต่อหยุดแค่นี้หรือจะไปต่อดีสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนก็ขึ้นมาแล้วสักหน่อยแล้วกันวันนี้ก็เริ่มเห็นแบบเป็นฟิลริมาร์แล้วคิดว่าจะได้ไม่ได้แบบว้าวเหมือนริมาร์คาเบิลนะครับแต่ว่าก็วิวเขาเรียกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวผมขอแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่เป็นแบบที่จอดรถนักท่องเที่ยวโอ้นี่ก็ใช้เล่นเอ้ยนี่ก็สวยอยู่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาโอเคเอาตรงนี้แหละผมว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันส่วน EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วมาติดตามกันใหม่ใน EP หน้าว่าจะเป็นยังไงกัน